ดีค่ะช่วงนี้มาพบกับอาจารย์กันซิกเซนในศาสตร์พิชัยสงครามพิสดารดวงดาวสัญจรบ้านดวงเอ็มมีเดียเนชั่นแนลเอเชียช่อง7รู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ค่ะช่วงนี้เป็นเดือนแห่งความรักที่อาจารย์กันซิกเซนใส่ชุดสีแดงมาเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็เป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็เป็นเดือนแห่งปีใหม่ของชาวจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนหรือคนไทยหรือประเทศไหนๆก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการทุกอย่างนะคะในช่วงนี้อาจารย์กันก็จะมาเน้นในเรื่องของความรักเพราะว่าเป็นเดือนแห่งความรักคือวันวาเลนไทน์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นคนแก่ชราหนุ่มสาววัยเด็กทุกคนก็ต่างอยากจะมีความรักความสมหวังหรือแม้แต่กำลังใจของคนรอบข้างช่วงนี้มาเข้าดวงของแต่ละท่านแต่ละวันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนแห่งความรักนี้มาดูความรักก่อนเลยนะคะว่าความรักของท่านจะสมหวังหรือจะผิดหวังหรือจะเป็นเช่นไรคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ความรักของท่านจะมีการคิดมากนิดนึงหรือมีเหตุให้ต้องคิดมากส่วนคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกได้เลยนะคะควรพิจารณาคิดดูให้ดีเพราะช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องของความรักจะมีเรื่องการคิดมากหรือมีที่3เค้าเรียกว่ามือที่3นะคะมือที่3นี้อาจจะเป็นคนรอบข้างของคุณหรือคนในครอบครัวอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ยังไม่เหมาะที่จะให้คุณมีความรักหรือความรักในวัยเด็กในช่วงนี้ต้องคิดดูให้ถี่ถ้วนนะคะคุณอาจจะพลาดพลั้งหรือมีการเสียใจส่วนในเรื่องของการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้การเงินของคุณการเงินมีเข้ามานะคะแต่คุณต้องรัดเข็มขัดนิดนึงเพราะการเงินของคุณจะมีรายจ่ายถึง 2-3 ทางค่ะถ้าจะให้ดีในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะการติดต่อสื่อสารหรือการงานของคุณให้เน้นหนักไปทางต่างแดนหรือต่างชาติต่างศาสนาหากคุณไม่ได้ติดต่อกับชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งหรือคนจีนคุณก็มองหาคนลาวไทยยวนหรือเขมรที่อยู่ใกล้บ้านเรียนเรือนเคียงของเรานะคะติดต่อสื่อสารกับเขาหรือคนที่เรารู้จักมักจีคนที่คนคุ้นเคยหรือคนอายุเยอะจะเป็นคนลักษณะท้วมขาวหัวล้านหน้าผากกว้างถ้าเป็นผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะขาวอ้วนขาวใหญ่และก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นคนตัวใหญ่ผิวสองสีแต่เป็นคนอายุเยอะนะคะอันนี้ก็จะนำเงินนำโชคลาภหรือติดต่อธุรกิจอะไรต่างๆก็จะสมหวังส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงนี้คุณจะมีเรื่องคิดมากเยอะแยะมากมายอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับหรือมีปัญหาในช่องท้องลมในกระเพาะเยอะส่วนในเรื่องของการสอบไล่หรือพวกเด็กนักเรียนพวกนักศึกษาหรือแม้แต่คนที่กำลังจะสอบไล่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆในช่วงเดือนนี้ก็อย่าได้ลังเลนะคะตัดสินใจให้ไวหรือถ้าเราหากรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในเราอาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือเข้าไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกำลังใจหรือมีการเรียกว่าผู้ใหญ่จะสนับสนุนเรามากขึ้นค่ะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ไม่ว่าท่านจะเป็นคนอายุมากหรืออายุน้อยหรืออยู่ในวัยครอบครัวนะคะความรักของท่านช่วงนี้ระวังมือที่3เพราะการที่คุณมีเสน่ห์แรงแม้แต่ท่านที่มีอายุเยอะอายุ50 60ก็ยังมีเสน่ห์แรงนะคะความรักของท่านในช่วงนี้ต้องมีสติยั้งคิดนิดนึง
แม้แต่คนที่อยู่ในครอบครัวคนที่มีครอบครัวแล้วควรที่จะปองดองกันไว้มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมิฉะนั้นมือที่3สามารถที่จะเข้ามาแทรกทำให้คุณมีการแตกร้าวในครอบครัวค่ะส่วนในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะคะในช่วงเดือนนี้การเงินการงานของคุณมีการติดต่อขยายงานหากคุณกำลังลังเลอยู่คุณก็ตัดสินใจได้เลยค่ะแต่การงานของคุณเป็นการเดินทางติดต่อสื่อสารต่างๆอาจจะเป็นการสังสรรค์เฮฮาในช่วงยามค่ำคืนจะเป็นการติดต่อสื่อสารการงานได้ดีมากเลยค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภท่านที่เกิดวันจันทร์เสี่ยงดวงได้นะคะในช่วงของต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนนี้ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงต้นเดือนนี้ก็ต้องดูแลในเรื่องของข้อต่อหัวเข่าต่างๆนะคะแม้แต่การสอบไล่ของคนที่เกิดวันจันทร์นี้ถ้าเป็นไปได้ก็ผัดเปลี่ยนไปก่อนให้เป็นเดือนหน้าไปเพราะว่าเดือนนี้จะมีปัญหาตอนนี้ก็มาดูวันอังคารนะคะความรักของคนที่เกิดวันอังคารค่ะความรักของคนที่เกิดวันอังคารในช่วงเดือนแห่งความรักนี้คุณจะมีปัญหาในครอบครัวสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังเรียนยังโสดอยู่อันนี้ก็จะอาจจะโดนกีดกันจากพ่อแม่จากผู้หลักผู้ใหญ่แม้แต่คุณที่กำลังคิดจะแต่งงานหรือคิดจะจริงจังกับคนใดคนหนึ่งในช่วงนี้ก็ต้องคิดไตร่ตรองดูดีๆเพราะความรักของคุณในช่วงนี้จะวุ่นวายหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินและโชคลาภการเงินและโชคลาภของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ของคนวันอังคารเขาเรียกว่าโชคลาภดีการงานดีการเงินดีแต่ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือมีเหตุร้อนใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดผ่าเจาะในเรื่องของการช่องท้องหรือลำไส้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะหากท่านที่กำลังรักษาอยู่ก็ต้องดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษนะคะมาดูท่านที่เกิดวันพุธความรักของท่านที่เกิดวันพุธในช่วงนี้หากท่านที่กำลังคิดจะจริงจังหรือลงหลักปักฐานกับใครก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะความรักของคุณในช่วงนี้จะคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้หรือคนรักของคุณพูดอะไรมักจะไม่เป็นไปตามสัญญาส่วนคนอายุเยอะผู้สูงอายุช่วงนี้จะเป็นการหวยหาความรักจากบุตรหลานหรือคนที่ใกล้เคียงหากท่านรู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเป็นคนที่เกิดวันพุธคุณควรที่จะเอาใจใส่หรือให้การสนใจมากขึ้นกว่าเก่าส่วนในเรื่องของสุขภาพและการเงินของคนที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะโชคลาภมีโชคค่ะแต่การเงินของคุณจะติดขัดนิดนึงหากคุณที่กำลังคิดจะปล่อยเงินกู้ก็ต้องผัดเปลี่ยนไปก่อนนะคะเพราะคุณจะมีปัญหาโดนโกงได้ส่วนคนที่กำลังจะสอบไล่ในช่วงของเดือนนี้ก็จะมีปัญหาหรือคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้ควรที่จะผัดเปลี่ยนไปก่อนนะคะส่วนสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของข้อต่อหรือเป็นโรคนอนไม่ค่อยหลับหรือแม้แต่คนรักที่กำลังดูใจกันอยู่ช่วงนี้คุณจะมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์แรงเยอะเกินไปต้องระวังในเรื่องของการโดนคุณใส่มนต์ดำได้นะคะทางที่ดีคุณควรที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือทำบุญทำกุศลให้มากขึ้นค่ะส่วนความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสในช่วงเดือนแห่งความรักนี้ความรักของคุณจะเป็นการวางแผนหรือเป็นการที่อยากจะลงหลักปักฐานแต่สำหรับเด็กที่กำลังมีความรักที่กำลังคิดอยากจะมีความรักพ่อแม่ก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงนะคะเพราะว่าท่านอาจจะผิดพลาดหรืออาจจะเสียใจได้ทั้งพ่อแม่และ
เด็กกำลังศึกษาอยู่ค่ะส่วนผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอายุความรักของท่านเป็นการหวยหาความรักเป็นการต้องการเอาใจใส่จากบุตรหลานหรือคนใกล้เคียงโชคลาภของท่านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้คนวันพฤหัสอาจารย์แนะนำอยากจะให้ท่านน่ะจับลอตเตอรี่หรือเสี่ยงดวงเสี่ยงทายหรือ เสี่ยงโชคได้นะคะคุณอาจจะได้รางวัลใหญ่แต่ก่อนที่จะซื้อหวยหรือลอตเตอรี่คุณควรที่จะทำบุญปฏิบัติธรรมหรือปล่อยปลาที่ปลาที่เขาจะฆ่าในตลาดหรือไถ่ชีวิตสัตว์เพราะในเดือนนี้คุณจะเป็นทุกขลาภอาจจะมีรางวัลใหญ่หรือได้โชคลาภมาแบบง่ายๆแต่คุณควรระวังที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่ในรถก็ในบ้านส่วนการสอบไล่หรือเลื่อนตำแหน่งของคุณในเรื่องของการงานการงานดีการสอบไล่สอบเลื่อนตำแหน่งอ่ะดีมากเลยค่ะในช่วงของเดือนนี้แต่ในเดือนนี้จะที่จะแรงหน่อยนะคะเพราะในเดือนนี้ของคนวันพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาภถ้าเราทำดีกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางจะส่งผลให้คุณมีโชคลาภประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเดือนแห่งความรักนี้นะคะความรักของคุณเป็นมากด้วยความรักเป็นความรักจากหมู่ญาติพี่น้องบริวารหรือเป็นความรักที่เรื่องของการเสน่หาอันนี้ก็จะมีความรักมากเป็นพิเศษมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษระวังความรักสามเศร้าเป็นความรักที่เขาเรียกว่ายากที่จะลงเอยและก็ยากที่จะเดินจากไปได้ก็ต้องมีสตินิดนึงนะคะแม้แต่เรื่องคุณใส่มนต์ดำอันนี้อาจจะมีการคนแก่งแย่งกันหลายคนคุณอาจจะโดนได้ทางที่ดีคุณควรจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมยิ่งคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องระวังอันนี้มือที่3ให้มากขึ้นเพราะเสน่ห์ของคุณค่ะมาดูความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงนี้ความรักของคุณจะเป็นการเขาเรียกว่าการรอคอยการอดทนคนที่มีครอบครัวคนที่กำลังที่จะหย่าร้างก็ต้องทนไปนิดหนึ่งซึ่งจะหย่าไม่ได้ในช่วงนี้เป็นความรักที่ผอืดผอมหรือเป็นความรักที่ต้องอดทนค่ะส่วนคนหนุ่มสาวหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือเด็กในช่วงนี้ความรักของคุณจะมากด้วยความรักทั้งคนรักเก่าคนรักใหม่เยอะแยะมากมายส่วนผู้สูงอายุก็จะเป็นเฮฮาปาร์ตี้เป็นหัวใจของกอกลับมาเป็นคนอายุ14หัวใจอายุ14 15ก็จะแฮปปี้หน่อยค่ะสำหรับคนที่สูงอายุส่วนในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภหากคุณจะมีการปล่อยเงินกู้หรือมีการให้ใครหยิบยืมก็ต้องเบรกไว้ก่อนนะคะโชคลาภมีเข้ามาการงานผ่านฉลุยการงานดีมีการเดินทางติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนเก่าแก่หรือเป็นงานที่เดินทางก็ต้องวางแผนไว้หน่อยแม้แต่โชคลาภของคุณมีมาแต่การเงินของคุณจะมีรายจ่ายเยอะ2ทาง3ทางส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้คนที่เกิดวันเสาร์ก็จะเป็นโรคนอนไม่ค่อยหลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะอาจจะเป็นเหตุที่การคุณเดินทางบ่อยก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะอันนี้ก็จะสรุปนะคะในเรื่องของความรักของแต่ละคนไม่ว่าคุณอยากจะมีความรักหรือไม่อยากจะมีความรักแต่มนุษย์ทุกคนก็อยากจะมีความสุขในด้านของจิตใจการมีความสงบสุขหรือความสุขในด้านจิตใจคุณควรที่จะปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์หรือปล่อยวางให้มากหากคุณอยากจะติดต่อกับอาจารย์กันซิกเซนโดยตรงให้โทรมา099-546-1456ค่ะก็วันวาเลนไทน์นี้ขอให้ท่านทุกท่านไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนประเทศไหนขอให้คุณมีความรักที่สมหวังมีจิตใจที่เบิกบานมีงานมีเงินใช้อย่างไม่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะ